บอลชายหาดผ่านฟิตเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพโค้ชเอกตอกคนแซะเรียกคนอายุ30กว่าแล้วไงทีมมาดูความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำของพลโทอิสระวัชรประทีปนะครับผู้จัดการทีมโดยมีโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่อยู่ในช่วงการเตรียมทีมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชียนคัพครั้งที่10ระหว่างวันที่16ถึง26มีนาคม66นี้นะครับก็คือเนี่ยอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนะครับณหาดจอมเทียนพัทยามี16ชาติแข่งขันโดยทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยต้องเจอกับซาอุดิอาระเบียอัฟกานิสถานและบาเรนถือว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่ในสาย A ซึ่งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยได้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยผ่านการทดสอบทั้งเรื่องความฟิตและพละกำลังซึ่งโค้ชเอกเผยว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับภาพรวม3สัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะรุ่นเก่าที่อายุ30อัพร่างกายดีมากๆและเชื่อว่าเหลือเวลาอีก1เดือนจะเป็นกำลังหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับอย่างไร้ข้อกังขาแน่นอนนะครับเหมือนนะที่มีบางคนนะครับแซะเขาไว้นะครับว่าพวกอายุ30อัพเนี่ยแล้วยังมาเล่นเนี่ยติดอยู่ในโผเนี่ยผลทดสอบก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาก็ผ่านทั้งร่างกายและหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชเอกเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะครับสำหรับอายุถ้าร่างกายและความฟิตถึงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วส่วนนักเตะดาวรุ่งนะครับก็น่าจับตามองนะครับว่ามีการพัฒนาได้ดีขึ้นและเชื่อว่าจะเป็นนักเตะรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมกันเล่นในรายการนี้นะครับในเรื่องของการผสมผสานของทีมนะครับก็จะเกิดการลงตัวมากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับเพราะทุกคนที่อยู่ในทีมพร้อมแสดงศักยภาพการแข่งขันอย่างมากในทีมตอนนี้นะครับเพื่อเป็น1ใน12คนแล้วก็นะฮะเพื่อจะติดทีมชาตินะครับลงเล่นในรายการนี้นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับในศึก AFC Beach Soccer Asian Cup 2023สาย A นัดแรกนะครับห้ามพลาดเลยนะครับวันพฤหัสที่16มีนาคม66นะครับไทยพบซาอุนัดที่2วันเสาร์ที่18มีนาคม66นะครับอัฟกานิสถานพบไทยและนัดที่3นะครับปิดท้ายวันอาทิตย์นะครับวันที่20มีนาคมไทยพบบาเรนโดยรายการนี้จะคัด2ทีมคู่ชิงไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ UAE นะครับหรือทัวร์นาเมนต์ FIFA Beach Soccer World Cup 2023ซึ่งเป็นรายการใหญ่ของนะฮะฟุตบอลชายหาดยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับรวมถึงนะครับไฟไทยเพจจะนำข้อมูลที่นะครับน่าสนใจนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆมาให้รับชมรับฟังกันนะครับ